วงโกกิโกดิลิเชียสมาพร้อมกับเมนูทอดกรอบแสนอร่อยเหมือนอย่างเคยนะครับวันนี้เราจะมาทำหมูทอดกวางตุ้งเปรี้ยวหวานกันครับเริ่มต้นจากใส่เนื้อหมูสันคอลงในภาชนะทอดสับปะรดพริกฝรั่ง3สีหอมหัวใหญ่พอสะดุ้งนำเนื้อหมูทอดในน้ำมันพืชที่อุ่นจนร้อนใช้ไฟปานกลางทอดจนสุกเหลืองกรอบตักขึ้นวางไว้บนกระดาษซับน้ำมันเรามาทำซอสเปรี้ยวหวานกันต่อเลยโดยใส่น้ำมันพืชลงในกระทะใส่ซอสมะเขือเทศซอสพริกน้ำจิ้มบ๊วยเจี๋ยเกลือป่นและซอสหอยนางรมใส่เนื้อหมูและผักที่ทอดไว้ผัดให้เข้ากันอีกครั้งตักใส่จานที่รองด้วยหมี่ขาวทอดกรอบโรยด้วยเม็ดมะม่วงหิมพานต์อบกรอบแต่งหน้าด้วยพาสลีย์เสร็จแล้วครับอีกหนึ่งเมนูอร่อยของเราหมูทอดกวางตุ้งเปรี้ยวหวาน